ขออำนวยสุขแด่ทุกท่านเชิญฟังรายการหลังธรรมวัดเย็นหลังจากสวดมนต์ท่องบนกฎเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นธรรมวินัยหรือศีลธรรมในศาสนาที่ศาสดาทรงประทานไว้เป็นพระสูตรหรือพระวินัยในพระไตรปิฎกคัมภีร์ในช่วงของการปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อนำพาธรรมพิธีเป็นสมถภาวนาดีมอบให้ช่วงนี้เป็นการบรรยายอาตมาพระครูปริยัติยานุศาสตร์มาอธิบายพระวิทยุเงียบเสียงกระจายหลวงพ่อท่านใช้แบบบริกรรมคือว่าในใจของใครของมันสมถะนั้นต้องหุบปากธรรมรวมทั้งการนับลูกประคำและระลึกตามพระพุทธคุณแต่ปฏิบัติวิปัสสนาใช้ฟังวาจาว่าเน้นเป็นทุนอาศัยเสียงการบรรยายเกื้อหนุนคิดตามคำจุนพิจารณาในอารมณ์งาม73ข้อ6หมวดนั้นหนอเป็นข้อปรึกษาฝักใฝ่ไตรตรองพิจารณาปฐมฌานว่าวิตกวิจารคือยกหัวข้อขึ้นมาบรรยายหรืออธิบายทุกๆประการขยายความทั้ง73นั้นเพื่อปัญญาญาณหรือบรรลุธรรมนี่คือการทำพระกรรมฐานวิปัสสนาการหลังธรรมวัดค่ำในเวลานี้ที่หลวงพ่อนำทำบริกรรมภาวนาอัคคิเวสนะในเมื่ออริยสาวกสัมรวมด้วยปาติโมกสังวรคุณเป็นผู้มีศีลสดใสผู้เห็นภัยในโทษศูนย์คือเห็นเล็กน้อยนูนสมาทานศึกษาในสิกขาบทสิกขาบททั้งหลาย227รายจึงได้และขอแนะนำให้เธอจงเป็นผู้คุ้มครองป่าหน้ายังไม่เสร็จวันนี้ร่มทองกวาวร่มทองกวาวมาแล้วโอ้สาธุสาธุแล้วก็ขวัญจิตคลาคอดโอ้ยโยมแม่ขวัญจิตจากUK วัดพระสิงห์ UK ประเทศอังกฤษบอกนมัสการค่ะท่าน How are you doing How are you doing I hope everything is going well for you นะคะสาธุ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 โอ้เป็นภาษาอังกฤษมาเลยนี่อยู่ในประเทศอังกฤษโยมแม่ขวัญจิตคนละคอดไปอยู่ประเทศอังกฤษนานแล้วแล้วก็ร่วมกันกับสตาญาติโยมสร้างวัดพระสิงห์ UK ร่วมกันสร้างวัดพระสิงห์ UK ตอนนี้ท่านอาจารย์พระครูศรีสิงหกิจวิเทศหรือท่านอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์ของเราก็เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นั่นเอาสาธุโมทนามากเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์เห็นรูปดีแล้วไม่ต้องถือนิมิตยึดครองไม่ถืออนุพยันเธอย่อมปฏิบัติเพื่อกำจัดจักขุอันเกิดอกุศลทันอันเป็นบาปอวิชชา
และความทุกข์ทางใจครอบงำให้กลุ่มอุราชื่อว่าได้รักษาจักขุนได้รักษาและสำรวมจักขุนสี่ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกมันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นก็เป็นเวลาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังนำทำกรรมฐานบนวิหารหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพแบบสมถกรรมฐานดังปานาธรรมาสได้กล่าวไว้แล้วเรื่องสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานส่วนเวลานี้ก็เป็นเวลาที่มอบหมายให้อาตมาเป็นผู้มาพูดคุยทำความเข้าใจในส่วนของวิปัสสนาซึ่งมีหลักการอยู่3อย่างดังที่กล่าวไว้บ่อยๆย้ำบ่อยๆก็คือ 1. การฟัง 2. การคิด 3. การพิจารณาฟังคิดพิจารณา3อย่างนี้เป็นวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานส่วนสมถะที่หลวงพ่อนำทำอยู่ก็คือการบริกรรมบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธการนับเรียกว่าขณนานายะแล้วก็การระลึกตามคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้เรียกว่าเป็นวิธีปฏิบัติสมถกรรมฐานนะต่อไปนี้ก็เราจะได้พูดถึงในส่วนของวิปัสสนา ตายฟ้าเพียงดินเมืองรถม้าไม่ต้องพูดถึงว่าจังหวัดอะไร จังหวัดลำปางนะแต่ว่าพ่อนานบุญทรงของเรามาอยู่ที่เชียงใหม่ที่อำเภอสันทรายเป็นมัคคณายกเป็นผู้นำเป็นผู้อาจารย์ผู้อาจารย์วัดเกตการามวัดกู่คำนี่ก็สมัยก่อนเคยอยู่ด้วยกันอ้าวแล้วทีนี้ก็มาพูดถึงเราจะหมดเวลาแล้วนี่นะเมื่อพูดถึงหลักธรรมที่นำมาประกอบกับการปฏิบัติวิปัสสนายังอยู่ในหัวข้อเดิมคือข้อควรระวังในการเจริญสติปัฏฐาน4มาในอุปริปันธาตมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14หน้าที่267ถึง68ข้อที่392ถึง401อันนี้เป็นจากพระไตรปิฎกมาประกอบเมื่อวานนี้ก็พูดมาถึงเรื่องของการสำรวมอินทรีย์ในนิวรธรรมทั้ง5นิวรธรรมทั้ง5จะสามารถกำจัดให้หมดไปได้คือความชอบความชังความง่วงความฟุ้งความสงสัยหรือภาษาบาลีว่ากามฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทัจจะกุกุจจะแล้วก็วิจิกิจฉาอุทัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาอ๋อคุณโยมแม่จันเพนคำโพธามาแล้วสาธุสาธุกราบสาธุหลวงพ่อเจ้าสาธุวันนี้ก็นำพระที่อาตมาเป็นพระอุปัชฌาย์นำเอาใบสุทธิมาเซ็นเนื่องจากว่าไปต่างประเทศหลายเดือนรออยู่อันนี้ก็เอามาเซ็นเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อดีใจมากบอกว่าโอ้เนี่ยผมเป็นพระบริบูรณ์แล้วว่างั้นสมบูรณ์แล้วว่างั้นบวชวัดพระธาตุดอยสุเทพเรานี่แล้วก็ไปอยู่ที่วัดปากทางสามัคคีอำเภอดอยหล่อนะ
ปากทางสามัคคี เอาละตอนนี้วันนี้เราก็จะได้มาต่อในเรื่องของข้อควรระวังนะต่อจากเมื่อวานนี้คือใจความว่าเธอครั้นละนิวรณ์5ประการอันเป็นเครื่องทำให้เศร้าหมองทำปัญญาให้ถอยกำลังนี้ได้แล้วย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะกำจัดอภิชฌาคือความระโมบและโทมนัสความทุกข์ทางใจดังได้ปานาธรรมาสไปแล้วเมื่อกี้นี้ อันเดิมนั่นแหละอันเดิมของเมื่อวานในโลกย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรมีสัมปชัญญะสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้แล้วก็ตั้งอยู่อันนี้คือใจความทบทวนถือว่าเมื่อวานเนี่ยละนิวรณ์ทั้ง5ดังกล่าวไปแล้วได้ต่อไปพระองค์ตรัสอีกว่าอคิเวสนะเปรียบเหมือนควานช้างฝังเสาตะลุงใหญ่ลงในแผ่นดินเขาเรียกเสาละเนียดเสาละเนียดหรือเสาตะลุงเสาตะลุงนี่มันมาจากหนังตะลุงต้องฝังเสาแล้วก็ชักใหญ่หนังตะลุงเดี๋ยวเขาเรียกเสาตะลุงหนังตะลุงฝังเสาลงเสาตะลุงลงแล้วก็ชักใหญ่เหมือนกับว่าช้างเนี่ยเราฝังเสาลงแล้วก็ล่ามเอาช้างนี่มัดล่ามคอช้างไว้ให้มั่นคงที่เสาตะลุงนั่นเสาหนักตะลุงเพื่อแก้ไขปกติของสัตว์ป่าฮัลโหลพันเต yes hello honorable yeah I cannot see your email. Oh, email. You did not see. Okay. I'm doing again. Now I'm doing my program, Dharma program. Just after finish, then I'm calling you back. Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you very much. นี่ก็มีโทรศัพท์มาจากประเทศเอสโตเนียเขาให้ส่งรูปไปเนี่ยเพื่อที่ว่าจะไปทำประวัติตรวจสอบประวัติอาชญากรรมนะส่งไปให้ตำรวจที่นู่นแต่ว่ารูปมันเล็กไปเขาให้ส่งไปใหม่แล้วเมื่อกี้นี้ส่งไปเขาบอกว่ายังไม่ได้รับนะอันนี้ก็เดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวจะได้แก้ไขกันต่อไปแล้วก็ตามเข้ามาด้วยคุณโยมโสภาตาลรุ่งโอสาธุอนุโมทนาคุณโยมโสภาโสภาตาลรุ่งโอไม่เห็นเข้ามานานแล้วนี่นะโอโมทนาโมทนา นะแก้ไขความกระวนกระวายความลำบากใจและความเร่าร้อนใจของสัตว์ป่าเพื่อให้ช้างป่าเชือกนั้นอภิรมย์ในแดนบ้านให้บันเทิงในปกติที่มนุษย์ต้องการฉันใดอคิเวสนะฉันนั้นเหมือนกันแลสติปัฏฐาน4นี้ชื่อว่าเป็นหลักผูกใจของอริยสาวกเพื่อแก้ไขปกติชนิดอาศัยเรือนแก้ไขความดำริพล่านชนิดอาศัยเรือนแก้ไขความกระวนกระวายความรำคาญใจและความเร่าร้อนใจชนิดอาศัยเรือนเพื่อบรรลุญาญธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งที่ว่าอาศัยเรือนนี่เรือนตัวนี้หมายถึงขันธ์5นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในทางธรรมเรานี่เรียกว่าเป็นเรือนเป็นเรือนใหญ่เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยหนึ่งรูปคือตัวของเรานี้สองเวทนารูปนะเป็นรูปนะแล้วก็เว
เวทนา3สัญญา4สังขาร5วิญญาณนี้เป็นนามเราเรียกว่าเป็นรูปธรรมกับนามธรรมนะรูปธรรมคือตัวของเรานี้นามธรรมคือความรู้สึกเวทนาสัญญาความจำได้สังขารการประกอบจิตเป็นบุญเป็นบาปและไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปแล้วก็วิญญาณคือตัวรู้อยู่ภายในเนี่ยที่ทำให้เราดำรงอยู่ได้ทุกวันนี้เรียกว่าขันธ์ห้าเรียกว่าเรือนในทางธรรมเราเรียกว่าเรือนชนิดอาศัยเรือนเกิดความเร่าร้อนเกิดความลำบากใจเกิดแล้วก็บรรลุญาณธรรมทำนิพพานให้แจ้งคือบรรลุความเป็นพระอรหันต์ด้วยเพราะอาศัยเรือนนี้แต่ว่าไม่ได้สาระเรือนนี้ให้ได้นะหมายถึงกำจัดนะอาศัยเรือนอย่างนี้เรียกว่าหมายถึงกำจัดเรือนนี้ให้ได้ก็คือขันธ์ห้านี้ให้ได้ตถาคตจึงแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่าภิกษุมาเถิดเธอจงเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่แต่อย่าตรึกวิตกที่เข้าประกอบกับกายจงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมแต่อย่าตรึกที่เข้าไปประกอบเวทนาที่เข้าไปประกอบจิตและเข้าไปประกอบธรรมนะอยู่นี่เธอย่อมเข้าถึงทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์พระอุเบกขาแล้วแลอยู่อันนี้ก็นะเป็นใจความใจความที่สำคัญนะในวันนี้นะนั่นก็หมายความว่าที่พระบุญแนะนำให้มากขึ้นไปนี่ก็คือว่าไม่ให้ตรึกตรองเนี่ยในปฐมฌานเนี่ยคือการตรึกตรองวิตกคือการตรึกวิจารคือการตรองแต่ก็ว่าให้ตรึกตรองเนี่ยเห็นตรึกตรองถึงกายในกายเห็นจิตในจิตเวทนาในเวทนาแล้วก็ธรรมในธรรมธรรมะเห็นธรรมในธรรมแต่ไม่ให้ตรึกในสิ่งที่เข้าไปประกอบกับกายประกอบกับจิตนั่นคือสิ่งที่การยึดการถือที่เข้ามาประกอบต่างๆก็คือเรือนนั่นเองเรือนที่เข้ามาประกอบเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่จะเข้ามาประกอบกับจิตของเรานะให้เกิดไปความรู้สึกขึ้นดีไม่ดีชอบไม่ชอบเกิดความจำขึ้นว่าสิ่งที่เราได้จดจำมานั้นดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยถ้าดีก็ชอบใจไม่ดีก็ไม่ชอบใจก็เข้าไปยึดไปถือทำให้เกิดทุกข์นะเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวันนี้พูดไปพูดมาหมดเวลาแล้ว นะหมดเวลาจะต้องได้นำรายการจากท่านผู้ฟังไปก่อนวันนี้คุณโยมโสภาตาลลุ่งเป็นท่านสุดท้าย เข้ามาในเป็นท่านสุดท้ายเข้ามาในรายการวันนี้ถือว่าเข้ามาสู่เส้นชัยของรายการแล้วก็ขอโมทนากับคุณโยมทุกท่านที่เข้ามาแล้วมีโยมแม่ปันจิตคอละครเป็นต้นนะแล้วก็มีคุณโยมจันเพนใต้ฟ้าเพียงดินนะและฐานหลายหลายท่านไม่ทันได้อานิพานไปแล้วนะเอาโมทนาเป็นอย่างยิ่ง ขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติให้ได้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร